สวัสดีค่ะวันนี้เดาไปได้นี่มานะคะอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นชั้นล่างของตู้เย็นนะคะตู้เย็นเก่าที่เราไม่ใช้แล้วทีนี้จะทิ้งไปหรือว่าจะใส่อะไรอย่างอื่นมันก็ใส่ไม่ได้นะเสียดายค่ะเดี๋ยววันนี้เดาจะเอามาปลูกต้นไม้กันค่ะเดี๋ยวเอามาดูกันนะคะว่าเดาจะเอามาปลูกต้นอะไรกันค่ะอโกนิมาที่บ้านเดาเยอะเลยนะคะวันนี้เดาก็เลยจะทำการขยายอโกนิมาเอาไปปลูกแบบว่าให้สวยๆทันทีเลยค่ะโดยที่เรามีอุปกรณ์อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นจะขอตัดอโกนิมาที่เรามีก่อนนะคะอันนี้ก็ตัดไปค่ะอันนี้ดาวก็ไปตัดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเยอะมากๆแบบนี้เดี๋ยวดาวจะขยายด้วยค่ะวันนี้นะคะก็คือเราจะขยายตรงนี้แหละแล้วก็เอาไปตั้งวางที่ร่มๆในบ้านให้สวยๆไปเลยนะคะท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะแล้วมันน้ำจะออกยังไงนะคะนี่ค่ะตรงนี้มันร้าวอยู่แล้วนะคะนี่น้ำสามารถออกตรงนี้ได้นะคะถ้าใครไม่ร้าวก็เจาะรูให้มันรั่วสักนิดนึงนะคะพอได้แบบนี้เรียบร้อยเราก็จะเอากับมะพร้าวใส่ลงไปค่ะบังเอิญดามีกับมะพร้าวอยู่แถวนี้นะคะเราก็เลยใส่ลงไปข้างล่างค่ะจะได้ไม่ค่อยเปลืองพวกขุยมะพร้าวแบบนี้นะคะขุยมะพร้าวก็ทำการแช่น้ำไว้ก่อนนะแต่ถ้าไม่ได้แช่น้ำก็เวลาซื้อมาก็เอาไปตากฝนไว้เลยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณสักครึ่งหนึ่งก็พอนะคะแบบนี้พอได้แบบนี้เรียบร้อยทีนี้เราก็เอาอโกนิมาที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอาลงปลูกได้เลยค่ะอโกนิมาที่เราตัดมานะคะก็เนี่ยค่ะสวยๆทั้งนั้นใส่ลงไปกดด้วยนะคะเวลาลงไปก็กดจัดให้สวยๆไปเลยค่ะพอหน้าเนี่ยเอาที่ดาเอามือลงไปคือดาเอามือลงไปกดนะคะกดตรงโคนกิ่งเขาเนี่ยให้มีความแน่นตรงนั้นนะคะแบบเนี้ยมันง่ายมากๆเลยนะคะกดนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ดาก็จะรดน้ำค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการหาที่วางก็สำคัญนะคะต้องวางที่ร่มๆแล้วก็มีความชื้นค่ะสำหรับการรดน้ำก็รดอยู่ที่วันเว้นวันก็ได้นะคะเพราะว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันจะมีความชื้นอยู่แล้วค่ะหรือว่าเราจะรดที่ใบก็ได้นะคะเผื่อว่าใบจะได้ไม่แห้งค่ะและช่วงนี้อากาศชื้นดีนะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยมากๆเหมาะแก่การขยายอโกนิมามากเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยนอกจากที่เราจะขยายอโกนิมาได้แล้วนะคะก็ยังขยายพวกพูด่างหรือว่าไม้อย่างอื่นได้ด้วยนะคะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการนะคะใช้ที่รองในตู้เย็นนะคะเก่าเราจะทิ้งไปก็เสียดายสามารถที่จะเอามาทำการชำต้นไม้ได้แบบนี้นะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะแบบว่าชำต้นอื่นก็ได้นะนอกจากอโกนิมาก็ชำอย่างอื่นได้อีกแต่ว่าวันนี้เราจะชำอโกนิมาก็เลยใส่อโกนิมาแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองประยุกต์ใช้กับของที่บ้านดูนะคะสวัสดีค่ะ